มีคนเลือกคุณ14ล้านคนไม่เลือก27ล้านแล้วคนที่ไม่ได้มาเลือกด้วยอีกเท่าไหร่นับรวมให้มันครบคนไทยทั้งประเทศแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าต่อให้คุณมีเสียงสส500มีเสียงสว250มีคนไทยทั้งประเทศคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้และบรรพบุรุษที่พูดถึงไม่ใช่บรรพบุรุษเจ้าเท่านั้นด้วยเป็นบรรพบุรุษทั้งเจ้าทั้งคนทั้งใช่เจ้าอะไรทั้งหมดบรรพบุรุษไทยที่สร้างแผ่นดินนี้มาเขาคือเจ้าของแผ่นดินนี้ที่แท้จริงคุณเป็นผู้สืบทอดเข้ามาต่อให้คุณผมบอกเลยต่อให้คุณได้500เสียงสส250เสียงสวและได้คนไทยทั้งแผ่นดินคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายแผ่นดินนี้อันนั้นแหละค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่ามันเขาไม่เข้าใจเขาหาว่าเราบ้าอะไรประมาณนี้กูเหนื่อยเกินที่กูจะคิดตับแล้วอ่ะทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าสื่อเนี่ยนะครับจะเอาคนเหล่านี้มาให้สัมภาษณ์ที่มีทัศนคติแล้วก็แนวคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเนี่ยแหละไอ้คลิปที่เดี๋ยวเรากำลังจะให้คุณผู้ชมดูอ่ะใช่